เป็นไงบ้างซีรีส์ออนแอร์เป็นละสองตอนก็กระแสตอบรับค่อนข้างดีครับแล้วก็ติดเทรนด์ X ครับสองทั้งสองตอนเลยหลายคนบอกว่าอยากได้แฟนเด็กเลยครับผมก็ทำอินแบ็คมาถึงดีครับมันก็ชื่นใจคนทำงานทุกคนนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วอย่างที่ทุกคนน่าจะรู้กันแหละผลงานไหนที่เราก็ตั้งใจทำทุกผลงานแล้วผลงานไหนมันออกมากระแสตอบรับดีมันก็ชื่นใจที่เดียวจริงๆมันเป็นเหมือนที่เราถ่ายทำไปมันหรือว่ามันเกินคาดก็ตั้งเกินคาดในแง่เรื่องของบูธแอนด์โคแล้วกันครับเพราะว่าผมไม่ได้คิดว่าจะน่ารักขนาดนี้เนาะแล้วก็เพลงประกอบอะไรอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมาะมากๆชมไปแล้วคือแบบฟินตามยิ้มตามเลยพอเราเป็นนักแสดงเองมันก็คงไม่ได้แบบฟินอะไรแต่ว่าเรารู้สึกสนุกแล้วกันครับรู้สึกน่ารักจริงๆเนี่ยพอตอนนั้นดูพอวันนี้มาดูแล้วคิดถึงตอนที่เข้าฉากตอนนั้นมาคิดครับยังไงบ้างก็ทำงานก็บางซีนก็จะมีเขินๆบ้างครับเกรงๆบ้างแต่ว่าบางซีนเราก็จะคือพอเราเห็นเซตเราเห็นการทำงานจริงๆอ่ะเราก็จะไม่ได้เขาเรียกไงนะพอเราเห็นไฟนอลโปรดักต์มันจะเป็นความแบบน่ารักสมาร์ทกว่าแล้วตอนนั้นก็คือเข้ากับพี่แอฟก็คือละลายพิธีการมันเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยเพราะว่าแค่เปิดอีพีแรกมามันก็ดูแบบว่าเข้ามาเข้านางแบบแนบชิดกันเลยใช่ครับก็จริงๆที่ทุกคนรู้ครับคือเรารีเมคมาจากเวอร์ชันจีนเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีโครงเรื่องที่ค่อนข้างแข็งแรงประมาณนึงอยู่แล้วแต่เราก็ปรับให้เป็นบริบทไทยมากขึ้นแล้วก็เวอร์ชันออริจินอลเนี่ย40ตอนซึ่งเราย่อให้เหลือ16ตอนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความต้องปรับคาแรคเตอร์กันเล็กน้อยเพื่อให้มันครอบคลุมแล้วก็ให้มันกระชับภายใน16ตอนได้แล้วพี่แบบทางบ้านจีนเป็นไงบ้างครับผมว่าโอเคเลยนะครับเพราะว่ามันก็จะมีกระแสมาเรื่อยๆเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมแล้วก็พอเวอร์ชันออริจินอลเขาทำมาค่อนข้างดีอยู่แล้วด้วยครับแสดงว่าเขาเต็มตัวแบบเยือนจีนเลยงานคู่โอ้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็หวังว่าครับเพราะอย่างง่ายๆเลยที่ไหนคือบอกว่าดีสมการรอคอยตรงนี้เราดีใจมากกับการที่มันกว่าจะผ่านกระบวนการดีดีใจมากๆครับเพราะอย่างที่ทุกคนรู้เลยว่ามันยาวนานมากนะครับถ่ายเสร็จมาปีกว่าแล้วแล้วก็กว่าจะผ่านโปรเซสทุกอย่างมาให้ทุกคนได้เห็นได้เนี่ยก็ค่อนข้างผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันอันนี้ได้ดูแบบนี้หรือยังดูคู่กันยังไม่ได้ดูคู่ครับเรายังไม่มีโอกาสได้ดูเลยเพราะว่าใช่ออกงานสองวันติดกันจริงๆกลัวไหมว่าดูแล้วมันจะเขินมันต้องแบบชีวิตจริงเขินกว่าครับพี่เลยถามเลยแหละคนเราว่าในเรื่องอะเล่นเป็นนนกุลกับแอปหรือว่าเลือกเป็นโอเคไม่ผมก็คือตอนถ่ายเนี่ยไม่มีนะไม่มีสิ่งเหล่านี้นะเราทำงานจริงถึงแม้ว่าตัวผมจะเริ่มประทับใจพี่เขาแล้วแต่ว่าเราก็รอให้ทุกอย่างเราก็จะให้ทุกอย่างมันจบก่อนไม่ไปอะไรเพราะว่าคนชมว่าสมบูรณ์บาทนี่ก็คือไม่ใช่ขนาดนั้นอะไรนะสมบูรณ์บาทมากเล่นอินดูอินครับก็ตอนนั้นก็คือทำตามหน้าที่ให้ดีที่สุดครับผมยืนยันว่านั่นคือในละครไม่ใช่ชีวิตจริงยืนยันว่านั่นคือหน้าที่หน้าตอนนั้นตอนนี้อยู่นะหน้าตอนนี้ก็ชอบมากครับนี่หรือชอบพี่แอฟทั้งสองอย่างนี่ใครทำไม่ผิดบ้างเมื่อคืนเป็นยังไงครับเจ้าแมวแม่แฝดก็มีทองก็ได้เมื่อคืนเจ้าแมวพี่แอฟน่ารักมากพี่แอฟน่ารักมากครับก็เหมือนกับพี่แอฟเขาบอกว่าช่วยขายซีรีส์หน่อยแล้วก็โอ้ชงมาซะเข้มเลยครับก็ตอบตามความเป็นจริงไปไม่งั้นพี่ถามตอนที่มาดามแป้งพูดกล่าวต้อนรับเรารู้สึกยังไงบ้างเข้าแกงก็เก่งๆนิดหน่อยครับตอนแรกแต่พอเราได้ไปนั่งทานข้าวกับทุกคนแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับบรรยากาศเป็นกันเองมากๆครับเจอพี่ๆแต่ละคนเป็นไงฮะใช่โอ้ตัวท็อปทั้งนั้นเลยเราว่าเจอรับน้องไหมก็ร้องเพลงเป็นหนึ่งบทเพลงเก่งใครมากที่สุดนี่คือเขาตั้งใจโยงมาใช่ไหมจริงๆในแก๊งตัวมัมอะเราเก่งใครที่สุดเก่งใครที่สุดล่ะครับโอ้ใกล้ๆกันหมดเลยครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกๆที่เจอกันเราก็จะยังแบบเราเด็กที่สุดในนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความแบบทำตัวไม่ค่อยถูกแต่โชคดีที่มีพี่แอฟแล้วก็พี่ต่อด้วยอยู่ด้วยเห็นแล้วร้องเพลงคู่ชีวิตวินดี้คือทำไมเลือกเพลงนี้ร้องหนึ่งคือเมสเซจดีครับผมแล้วก็สองคือมันเป็นเพลงที่ผม
ลองได้นะตอนนั้นเลยแล้วรู้สึกว่าเออก็แล้วก็เป็นวงที่โตเป็นวงโปรดด้วยครับผมแล้วก็เมสเซจก็สื่อให้เหมือนอินกับชีวิตช่วงนี้พอดีด้วยครับผมเราตั้งใจจะสื่อให้พี่แอปหรือเปล่าก็ถ้าเป็นไปได้แล้วเขาจะจับไมค์ร้องกับเราเราอยากเขาร้องกับเราอยากมากแล้วเขาต้องร้องใช่ไหมว่าถ้าโดนจะร้องใช่เขาร้องด้วยใช่แต่สุดท้ายผมก็สู้ไม่ได้ใช่ก็คือเราก็มองว่าก็น่าหลักดีครับแต่ว่าพี่เขาสัญญาเลยนะครับว่าปีหน้าร้องแน่นอนทุกคนเป็นพยานปีหน้านะฮะเอาเกียรติเดียวตลอดแน่นอนจริงๆคนได้แต่มันจะออกมาเขาคนละคู่จะเดียวก็ได้ผมได้หมดแล้วเขาเคยร้องเพลงให้เราฟังมั้ยไม่เคยเลยคือเขาคือพี่เขาจะแบบเวลาขับรถไปกินข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาเปิดเพลงครับผมก็จะแบบรอไปบ้างเขาจะมีร้องเพลงก็คืออย่าไปทักเขานะว่าแบบเอ้ยร้องเหรออย่าทักอ่ะถ้าทักเขาเรียกเงียบเลยครับผมอะไรประมาณนี้เคยขอให้เขาร้องให้ฟังบ่อยเลยครับก็เลยรู้เทคนิคว่าอย่าไปขอให้เขาร้องเองแล้วเราก็ทำเนียนๆไปไม่ได้ยินอะไรพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมครับตอนนี้ต้องคอดีไหมพร้อมมากเสียงพร้อมมากขอแค่พี่เขาจะไม่มั่นใจเฉยๆแต่เราก็พร้อมที่จะล้างหูฟังล้างหูแล้วรอฟังแน่นอนรอเสมอครับผมแล้วก็ดูแล้วมีโมเมนต์มึงมิ้งแบบว่าต้องการแยกกันเปิดเพลงอะไรอย่างเงี้ยไหมอ๋อไม่มีเลยมันต้องเป็นเพลงรักอย่างเดียวให้เอาจริงๆผมก็จะบอกว่าเพลย์ลิสต์หลายๆอันมันจะเป็นน้องปีเป็นคนน้องปีเป็นคนจัดเพลงไปแล้วแนวไหนมันเป็นแนวไหนโอ้ก็หลายแนวอยู่เขาชอบฟังซินแจ๊สเป็นพิเศษก็เป็นเพลงของเขาต้านแต่ไม่อยู่ในเพลย์ลิสต์ขยับมาเรื่องจับรางวัลเอาเรื่องของเราก่อนเรามีการงอนพี่อ้ํานะการที่เขาช้อนชุดเราออกไม่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 เอาเลยครับผมรู้สึกว่าผมสบายใจมากกว่าด้วยซ้ำนะที่ผมไม่คือมีสุดท้ายพี่แป้งเขาก็มีให้ของเล็กๆน้อยๆสุดท้ายที่ใช่ใช่แต่ว่าส่วนตัวเราเพิ่งไปปีแรกเราก็อย่าดีกว่าอย่างไม่ควรเท่าไหร่แต่พี่ยังเคยได้มาแทนของพี่เขาคนเดียวครับของพี่คนเดียวจะถือไม่ไหวไม่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 ไทำได้ยังไงก่อนแบบว่าสอบปีซ้อนใช่ไหมครับสุดยอดเลยสุดยอดแม่คุณเขาสุดเลยใช่ไหมเริ่มสิ่งไหนกับประโยคพี่อ้ำตอนนั้นไม่ได้ยินประโยคนั้นเลยมาได้ยินมาเห็นแคปชั่นในอินสตาแกรมเนี่ยนะครับแต่ก็หวังว่าจะไปถึงคำนั้นที่พี่อ้ำพูดไม่ได้รับยำอะไรจริงเหรอเขาพูดคำว่ายังไงนะอะไรนะแฟนก็ได้ทองก็ได้เลยแฟนก็มีอ่ะทองก็ได้แสดงว่าเราคิดว่าพี่แอมโชคดีโชคดีที่ได้ทองแล้วโชคดีที่ได้เราถามเขาดีกว่าถามผมได้ไงจริงๆเขามีวางแผนไหมว่าไอ้30บาทเนี่ยเขาจะไปทำอะไรบ้างไม่รู้เลยครับแล้วแต่เขาเลยอีกงานนึงที่พี่หนุ่มกัญชัยบอกพี่แอมว่าถ้าแต่งงานจะให้ล้านหนึ่งใช่ส่งเลยงั้นเดี๋ยวผมโทรหาพี่เขาคนนึงนะเป็นยังไงพอตอนนั้นพี่กดดันมั้ยพี่บอกว่าถ้าพี่แอมแต่งงานเขาจะให้ล้านหนึ่งถ้าพูดแบบจริงจังเลยผมไม่อะไรนะผมไม่ได้คาดหวังเงินหนึ่งอะไรหรอกครับคือถ้าแต่งก็ไม่ได้ก็คือแต่งเพราะรักแต่งเพราะอยากอยู่กับเขาอะไรอยู่กับพี่เขาหลายคนรอที่จะแบบเมื่อไหร่นะอะไรอย่างอยากเห็นพี่หนุ่มให้เงินครับผมก็ผมว่าไม่น่าเกิน 2-3 ปีนะครับถ้าให้ผมดูเป็นเลขแบบคร่าวๆครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ครับด้วยอายุใดๆก็แล้วแต่อันนี้คือภาพรวมก็คือตัดคิดไปถึงงานแต่งที่เขาแล้วใช่ไหมในความคิดเราแน่นอนแต่เราแรกที่เคยสัมผัสครับผมเป็นแฟนยังอะไรครับเป็นแฟนยังครับว่าถ้าเรามีแฟนปุ๊บเราจะแต่งเลยนี่แล้วยังไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าเป็นแฟนน้องคงไม่เป็นแฟนปุ๊บเป็นแฟนปุ๊บบอกเสร็จปุ๊บเตรียมพร้อมทุกอย่างเลยเป็นการสั่งบ้านมีครอบครัวพร้อมแล้วอะ
ไรเงี้ยที่อย่างตรงกันแล้วแสดงว่ากระบวนการทั้งหมดนี้ที่นุ่นคิดก็คือภายใน3ปีคิดว่านะครับคิดว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเส้นทางชีวิตทัศนคติชีวิตเรายังไม่สามารถมองออกภายใน3ปีหรือว่ายังไม่ตรงกันภายใน3ปีผมมองว่าเราเขาเรียกไงนะเราก็อยากให้พี่เขาได้เจอคนที่แบบตรงกันจริงๆก็คือรู้สึกว่าอยากให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์อะไรเรื่องใช่ถ้ามันถึงเร็วก็ได้แต่ถ้ามันขยับไปก็ได้ใช่ครับคือส่วนตัวผมมองว่าคือสุดท้ายนะคนอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะแต่ณโมเมนต์เนี้ยผมพูดได้เต็มปากว่าคือพี่เขาเป็นคนที่อยากแต่งงานด้วยคุณรู้สึกไงบ้างหลายคนเม้นว่าไม่ควรจะมีเงินคุณคนแบบคุณคนเดียวเราดีใจกับคำนี้ป่ะดีใจมันเป็นในทางบวกเราดีใจอยู่แล้วครับผมแล้วก็ขอให้ได้เจอคนคนนั้นเร็วๆนะครับคุณอีกเรื่องนึงพาไปเจอแฟนเพื่อนเราแล้วแต่คุณถามว่าใส่อีโมจิทำไมเพื่อนผมสาดจริงๆเพื่อนผมอ่ะเป็นห่วงเพราะว่าเพื่อนผมก็ไวผมอ่ะนะแล้วพอไปมันก็จะมีกินบ้างสังสรรค์บ้างแต่ตัวผมก็ไม่ได้กินนะเพราะว่ามันกับเราก็ต้องพาขับรถกลับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเหมือนกับเขาก็เกรงใจเพราะเหมือนกับว่าเขาก็กลัวแบบเฮ้ยพี่เข้ามาแล้วเขาจะโอเคใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเหมือนกับเขาคือตอนนั้นเขาลงรูปเขายังไม่ได้ถามผมว่าลงได้ไหมเขาเลยแบบติดหน้าพี่เขาไปก่อนที่จริงก่อนพาไปเราได้ให้ความสบายใจพี่ครับยังไงบ้างให้เขาผ่อนคลายว่ายังไงผมบอกว่ามาถ้าสะดวกมาก็มาได้เลยนะครับพี่ผมก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าอันนี้ผมจริงจังคือไม่ได้จะแบบพูดไปเรื่อยแต่ในชีวิตส่วนตัวก็คือไม่ได้พาไปเจอใครในชีวิตจริงเลยมันก็จะดูเป็นการไม่เกี่ยวแฟนก็ดีใจว่าพี่เอฟภาพอยู่ในโลกของคุณแล้วบ้างใช่ครับใช่แล้วตอนนั้นเราได้แจ้งให้เพื่อนๆทราบเป็นไงบ้างกับการที่พี่เอฟจะมาอะไรแจ้งให้เพื่อนๆทราบเป็นไงบ้างว่าเดี๋ยวเขาจะมาด้วยคือตอนในเมสเซจอ่ะผมเขียนไปว่านอนบวกหนึ่งใช่แล้วเพื่อนผมว่าไหนก็บวกหนึ่งหนึ่งใครอะไรผมก็บอกก็พี่เขาแหละแล้วพอไปแล้วพี่ก็ผ่อนคลายในการเขาบังเอิญมากๆก็คือสรุปว่าญาติๆของเพื่อนผมหลายๆคนคือรู้จักกับพี่เขาหรือว่ามีเป็นลูกพี่ลูกน้องหรือบางคนก็เป็นเรียนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้หรือมีเพื่อนผมนึงมีคุณพ่อเขาเป็นอาหมูดีหลงก็ใช่ๆก็เชื่อมกันครับผมก็โอเคนี่มีแซงว่างานแต่งก็สบายแล้วก็ทุกคนรู้จักกันผมบอกเพื่อนทุกคนแล้วครับก็เชิญถ้าวันนั้นมีขึ้นมาก็เชิญทุกคนล่วงหน้าแล้วก็เรามีอุ้ชีวิตเลยครับสุดท้ายแล้วให้นนฝากซีรีส์ครับฝากซีรีส์ครับผมก็ฝากซีรีส์นะครับจริงๆตอนนี้ที่ออนแอร์อยู่นะครับมีทั้งหมด2เรื่องนะครับผมก็คือร้อยเล่มเกมออฟฟิศนะครับทางครามวิดีโอนะครับผมแล้วก็หารักด้วยใจเธอนะครับฟายเยอร์เซฟนะครับทางช่องเจนเอ็นยี่สิบห้านะครับเวลา20:30นะครับดูรีลานได้นะครับทางเวลา20:30ทางวิวหวานแน่นอนหวานแน่นอนจอแล้วนี่ต้องจอใช่